สวัสดีครับผมไรเชนสิทธิ์บริษัทโค้ดโมบายนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการประกาศฟังก์ชันแบบที่มีการ return ค่านะครับก็ในคลิปก่อนเนี่ยผมสอนประกาศฟังก์ชันทั่วไปละนะครับก็ง่ายๆครับก็ผมก็จะมาที่ด้านล่างเลยนะครับแล้วก็ลองประกาศฟังก์ชันที่เป็นลักษณะของการคำนวณและการซ้ำแล้วกันก็อาจจะเป็นฟังนะครับแล้วก็ซ้ำแล้วก็มี a นะครับแล้วก็ type มันแล้วก็ b แล้วก็ type กับมันนะครับแล้วก็ return นะครับแล้วก็สามารถระบุเป็น data type เลยนะครับเช่น in นะครับ ก็ปีกาเข้าไปแล้วก็ return a บวก b นะครับคราวนี้ก็มาที่ด้านบนนะครับก็ผมจะทำการเหมือนกับเรียกใช้ฟังก์ชันนี้นะครับแล้วก็ทำการพิมพ์ผลลัพธ์ไปเลยด้วย fmt. นะครับแล้วก็ print นะครับ ln นะครับแล้วก็อาจจะใส่เป็นผลลัพธ์ไปเลยก็ซ้ำนะครับก็2แล้วก็3ก็อันนี้น่าจะพิมพ์คำว่า5ออกมานะครับอันนี้ผมก็รันแบบใช้ตัว gomon นะครับโอเคก็จะได้5แต่ถ้าเกิดเราอยากจะให้มันมีข้อความอะไรปนเข้ามาด้วยนะครับก็จะเป็น นะครับตัวอย่างเช่นจะสร้างตัวแปร constant ขึ้นมาเช่น constant นะครับที่เป็นเจ้าตัวเขาเรียกว่าไงนะเป็นตัวa นะครับแล้วก็ b นะครับเท่ากับนะครับแล้วก็2แล้วก็3นะครับรู้สึกว่าเราใส่อย่างนี้ได้เลยนะมันช็อตฟอร์มแล้วก็ a แล้วก็ b นะครับอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับคราวนี้ถ้าเกิดเราต้องการใส่สตริงด้วยนะครับตัวอย่างเช่นผมจะใส่อย่างนี้ครับก็เป็นลักษณะ a บวก b ใช่ไหมแต่ว่าอันนี้อาจจะเป็นเปอร์เซ็นต์ครับเขาเรียกเปอร์เซ็นต์แต่เวลาเราจะใส่นี้เข้าไปเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนตรงนี้จาก print ln ให้เป็น print f นะครับเขาเรียก print แบบ format แล้วก็ตามด้วยบวกตามด้วยเปอร์เซ็นต์ดีไอ้เจ้าตัวเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็จะแมปกับไอ้เจ้าตรงนี้นั่นเองนะครับจะแมปกับเจ้าตรงนี้แต่ว่าอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะต้องทำการใส่เข้าไปก็คือ a นะครับแล้วก็ b แล้วก็คอมมานะครับอันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่านะครับเท่ากับแล้วก็เปอร์เซ็นต์ดีก็ถูกก็จะมีเปอร์เซ็นต์ดีทั้งหมด3ตัวนะครับโดยที่เปอร์เซ็นต์ดีนะครับตัวนี้ก็แทน A เปอร์เซ็นต์ดีตัวนี้ก็แทน B แล้วก็เปอร์เซ็นต์ดีตัวนี้ก็แทนผลลัพธ์ที่ได้จากนี้นะครับก็เห็นว่ามาละอันนี้คือกรณี return นะครับแบบที่เป็นฟังก์ชัน return แล้วก็สอนวิธีการใช้ printf ด้วยซึ่งแน่นอนครับเปอร์เซ็นต์ดีเนี่ยD เนี่ยรู้สึกย่อมาจาก decimal นะครับถ้าเป็นเขาเรียกว่าไทป์อื่นที่ไม่ใช่พวกตัวเลขนะครับก็อาจจะต้องเป็นเปอร์เซ็นต์อื่นเช่นเปอร์เซ็นต์ S นะครับมีหลายเปอร์เซ็นต์มีเปอร์เซ็นต์ T ด้วยนะครับเป็นไทป์เอาล่ะอันนี้เรามาโฟกัสที่เรื่องฟังก์ชัน return ก่อนก็จะเห็นว่า return นี่แหละคราวนี้ถ้าเกิดเราต้องการแบบทำลักษณะฟังก์ชันที่มีการ return ค่ามากกว่า1 นะครับเพื่อเรื่อง multiple return นะครับทำยังไงผมก็จะขออนุญาตลองฟังนะครับแล้วก็เป็น swap แล้วกัน แล้วก็อาจจะเป็น a in นะครับแล้วก็ b แล้วก็ in นะครับคราวนี้เวลา return เราก็สามารถที่จะทำการระบุเป็นอย่างนี้ครับบอกว่าเรามีค่ามากกว่า1ตัวนะนะครับเช่นเรามี string ด้วยนะครับ string นะครับเอาเป็น int ธรรมดาก่อนดีกว่าเป็น int ธรรมดานะครับแล้วก็ in อีกตัวนึงนะครับอันนี้ก็คือพูดง่ายผมจะทำการสลับกันนะครับก็ผมก็จะ return นะครับแล้วก็สลับกันเป็น b แล้วก็ a เพื่อง่ายคือตอนเข้ามาเป็น a กับ b ตอนกลับไปเป็น b กับ a นะครับคราวนี้ผมก็จะทำการทดสอบนะครับว่าผมจะสามารถทำการสลับค่าได้ไหมก็อันนี้ก็ นะครับก็ทำการสร้างตัวแปร con ขึ้นมาตัวนึงแล้วกันก็เป็น x y แล้วกันเท่ากับนะครับแล้วก็ swap นะครับแล้วก็ให้เป็นตัวที่เป็นอะไรเดียเป็น1แล้วก็0แล้วกันก็เดี๋ยวจะมาลองดูว่ามันจะสามารถสวอปได้ไหมตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นคอนไม่ได้เราจะต้องเป็นวานะครับต้องเป็นวานะครับเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็รู้สึกว่าตรงนี้จะต้องเป็นทำใจผิดนะครับต้องใส่เป็นโคลอนแบบนี้ไปเลยแล้วก็อันนี้รู้สึกว่าจะต้องระบุไทป์ด้วยนะครับโอเคจะต้องเป็นวา x y แล้วก็ in นะครับอันนี้น่าจะได้ไหมเออร์เลอร์อะไรอ๋อมันแค่บอกว่ายังไม่ถูกใช้ครับโทษทีผมจำผิดคราวนี้ผมจะลองปริ้นมันดูนะครับก็น่าจะเป็นอย่างนี้แล้วกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์ดีนะครับ
สองตัวนี้เป็นคอมมานะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นนั้นคงจะเป็นนี้นะการเป็น a กับ b ข้างบนนะครับ a กับ b ข้างบนแล้วก็ตรงนี้เป็น a กับ b เนอะ จะได้ง่ายนะครับอันนี้ก็จะเป็น x กับ y จะได้ดูว่ามันสามารถสลับกันได้ไหมนะครับ swap ก็โอเคอันนี้น่าจะต้องขึ้นบรรทัดใหม่นะครับขึ้นบรรทัดใหม่เราสามารถใช้เป็นเปอร์เซ็นต์ n ได้ตรงบริเวณนี้นะครับเปอร์เซ็นต์ n ถ้าเกิดบางทีเราต้องการใช้เปอร์เซ็นต์ f นะครับเราก็อยากมันขึ้นบรรทัดใหม่ด้วยก็ใส่เป็นเขาเรียกว่า backslash n นะไม่ใช่เปอร์เซ็นต์ n backslash n อันนี้ก็เห็นว่ามันสามารถ return ค่าแบบ swap ได้นะครับเห็นไหมนะครับตรงนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าเกิดต้องการใส่เป็นช็อตฟอร์มมันจะแบบนี้นะฮะแบบนี้ก็ได้นะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยจะต้องไม่มีวามั้งนะครับก็โอเคบ้างแบบช็อตฟอร์มมันทำได้หลากหลายนะครับแต่บางทีผมก็จำไม่ค่อยได้เอาล่ะนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างของการทำฟังก์ชัน return นะครับก็จะมีทั้งแบบที่เป็นซิงเกิลแบบข้างบนนะครับแล้วก็แบบมัลติเพิลนะครับโอเคครับแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ